全面戦争だ。今度は絶対に負けません。俺は誰にも止められない。みんなと日本一になりたい。限りのドリームチームだ。クロコスバスケットボールムービースペシャル。ทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งทางช่องเจมเมื่อศูนย์สิ้นความหวังนักสืบคนหนึ่งจะปรากฏเมื่อต้องสู้กับเหล่าร้ายและช่วยตัวประกันนับร้อยเขาจะทำภารกิจได้ทันหรือไม่การเฉือนคมพร้อมแอคชั่นจัดหนักที่คุณต้องห้ามพลาด Capture Hospitalทุกวันเสาร์1ทุ่ม40นาทีทางช่องเจมเท่านั้น皆さんこんにちは桜井翔です僕は大病院選挙で武蔵三郎という役を演じていますドラマ大病院選挙は鬼の面をかぶった謎の武装集団に占拠された大病院を舞台に私が演じる刑事武蔵三郎が人質を救うため謎だらけの犯人に立ち向かうタイムリミットバトルサスペンスです果たして犯人たちの目的とは一体何なのかジェムでしか見られないジャパニーズエンタメの最高峰をお見逃しなく何が始まんの院内で発砲大量の爆弾を見つけましたYou know the feeling when the romance is just beginning? Or when the connections you make change everything, when you are ready for the truth that awaits. With more stories to tell, more connections to make, and more love to discover. As the number one Korean entertainment channel,We're your one-stop destination for everything you crave. We bring you the best of Korea expressed from the heart of Seoul. Don't miss out on our new worlds waiting for you to explore. Just pick one. Just pick one.研修医の諏訪野と申します人の気持ちに寄り添いすぎちゃう研修医が僕でよかったら聞きますから患者来るぞ一人前の医師になるべく2年で決めなんて同期の仲間と癖あり指導医たちのもとでおい頭触るカルテから患者の秘密と嘘を優しく見破るハートウォーミングミステリーすぐ直しましょうカルテが全て教えてくれましたペシェンチャットプレイヤーパンチョンジェム負けないでもう少し愛してるよ同窓会から始まる恋の予感と殺人出席者は全員嘘つきあんたが一番の嘘つきじゃないの14年前に封印したはずの忌まわしい過去きっと彼が私たちに復讐してるのよ予測不可能な限りのドリームチームだクロコスバスケットボールムービースペシャルทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งทางช่องเจมเมื่อศูนย์สิ้นความหวังนักสืบคนหนึ่งจะปรากฏเมื่อต้องสู้กับเหล่าร้ายและช่วยตัวประกันนับร้อยเขาจะทำภารกิจได้ทันหรือไม่การเฉือนคมพร้อมแอคชั่นจัดหนักที่คุณต้องห้ามพลาด Capture Hospitalทุกวันเสาร์1ทุ่ม40นาทีทางช่องเจมเท่านั้นSWAT Season Premiere March 27th at 8:50 on AXN คุณถูกทิ้งอยู่ในเมืองคนแปลกหน้าเสนอจะจ่ายค่าแท็กซี่แต่เขาพูดว่าติดตามเพื่อนใหม่ไปกับเรากลางดึกพวกเขาจะเปิดประตูสู่ชีวิตจริงเนี่ยคือเรื่องของการตกลงและพาชมบ้านที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์この家に来て何年ぐらい経つ13年ぐらいแค่ใน Follow Your Home ทางช่องเจมวงเจบ๊อบขวัญใจทุกคนกลับมาแล้วさあ始まった新しい映画ですตามดูหนุ่มๆพุ่ง
ชนอุปสรรคต่างๆ危険今ごめんね俺ミスト様中なんพบกับความเปิ่นของพวกเขาที่อาจทำให้คุณต้องส่ายหัวแต่ละสายตาไปไม่ได้เซโน Must be Arashi Season 4ทางช่องแจม桜井翔初刑事我々はこの病院を占拠しました大病院が占拠される事件発生犯人は10体の鬼その正体は立ち向かうのはその正義で人が亡くなったんです俺の正義で分かってるって言ってんだろ過去のトラウマに苦しむ休職中の捜査官俺は残るここに残って人質を救う方法を見つける囚われた人質と家族の絆を取り戻せレギュラーキャスト総勢27名オールスターキャストで送る超絶アクションと頭脳戦謎が謎を呼ぶタイムリミットバトルサスペンスここに開幕では皆さん派手にお願いします何が始まるの院内で発砲大量の爆弾を見つけました最悪だキャプチャーホスピタルฉายสัปดาห์เดียวกับญี่ปุ่นทุกวันเสาร์1ทุ่ม40นาทีทางช่องเจมเท่านั้นเอโดะの景色もこれが見納めだในยุคที่อันตรายและเสื่อมถอย楽しい喧嘩になりそうで จะปกป้องสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าชิวฮาราอิโกกุโร真打ちの登場だต้องมีเหล่าคนแปลกที่มีใจนักรบโอ้โหยูซุยาบินชันが万事解決してやっからよกิธามาซีซั่น1ทางช่องเจม In every crime there's always a committed investigator to solve the mysteries No matter the distance No matter the difficulty And no matter the heinous actsInvestigate cases and hunt down criminals with Kim Nam-gil on One.Kuroko's Basketball Movie Special ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางช่องเจม誰が味方か誰が敵か警視庁に潜む巨大な闇3人のアウトサイダーがその闇を暴く秘密を抱えた正義がある Outsider Cops เริ่ม30มีนาคมทางช่องเจมเท่านั้น研修医の諏訪野と申します人の気持ちに寄り添いすぎちゃう研修医が僕でよかったら聞きますから患者来るぞ一人前の医師になるべく2年で決めなんて同期の仲間と癖あり指導医たちのもとでおい頭触るなカルテから患者の秘密と嘘を優しく見破るハートウォーミングミステリーすぐ直しましょうカルテが全て教えてくれましたペシェンチャートプレイヤーパンチョンジェム負けないでもう少しในวันที่2ของความรักวันไฟเดย์ลัดเลาะเส้นทางรถไฟของญี่ปุ่นชาบสำรวจกิจกรรมและกลิ่นรถที่น่ารื่นรมโอ้โหสนุกกับทัวร์พิเศษสั้นๆありがとうございますและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจเพื่อปลุกอารมณ์แห่งรักมาทำความรู้จักวันไฟเดย์ในโตเกียวและที่อื่นๆกับ Next Stop Discovery ไฟเดย์ Love Day วันพุธ 6:50 นทางช่องเจมเรียพบเมนูชวนน้ำลายสอที่จะทำให้อุ่นท้องให้ต้องชวนอึ้งใจละลายน้ำตาคลอเคลิ้นลิ้นอร่อยเลิศรสเมนูสุดแสนเย้ายวนชวนให้ลองทำจริงตกลงมาต่อเจแปนิสโฮมเมดเรซิปีซีซั่น3ทางช่องเจม
การขับรถเที่ยวคาดไม่ถึงเสมอสามยอยิ่งใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายิ่งแล้วใหญ่ว้าเซโรป้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหระหว่างรอชาร์จแบตชมเทสโรเดกาวะกับแขกรับเชิญไปสำรวจเสน่ห์ของญี่ปุ่นว้าเด็กดีเมื่อแบตเต็มพวกเขาจะฝ่าฟันทุกสภาพอากาศใช่หรอเขาก็ใช่เพื่อไปถึงจุดหมายญี่ปุ่นの本土最西北端の場所ですพีชชาร์จใหม่มอเตอร์ไบค์ทางช่องเจมพวกเขาคืออาราชิบอยแบนด์มากความสามารถคักคุยกับท็อปแต่เมื่อเหล่าผู้ท้าชิงคนดังดานหน้าเข้ามาขวางพวกเขาจะรับแรงกดดันได้หรือไม่การชิงไหวพริบสุดเข้มข้นทักษะและความเร็วใครจะคว้าชัยในภารกิจที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้VS อาราชิทุกวันอังคาร 6:50 นทางช่องเจมおはようございます。さあ先生、今日は素材のレシピ、みょうがですよ。